พระปิตาหลังแบบพิมพ์หลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับรุ่นนี้พิมพ์นี้สร้างโดยหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงจังหวัดชลบุรีเนื้อผงรวมเข้ากับกะลาที่ไม่มีตานะครับแล้วผสมผงของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับผงของหลวงปู่แก้วหลวงปู่บุญนะครับได้มาจากเจ้าคุณจรัญที่ท่านไปจำวัดอยู่หลวงปู่บุญวัดทุ่งเฮียงจึงสร้างพระปิตาถอดพิมพ์ของหลวงปู่แก้วก็คือพิมพ์แข้งหมอนหลังแบบนะครับแล้วใส่ผงของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันมาเป็นหัวเชื้อและผสมผงอิทิเจผงกะลาที่ไม่มีตามาเป็นส่วนผสมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจึงออกมาเป็นพิมพ์พระปิตาแข้งหมอนหลังแบบของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับพุทธคุณจริงๆอ่ะมีครบทุกด้านนะครับแต่เด่นๆจะเน้นไปทางเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมและอีกทั้งเรื่องโชคลาภนะครับหลวงปู่บุญโสภโนพูดถึงการสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับท่านพูดว่าถ้าของท่านนี้ทำแล้วไม่ขังตายไปก็ต้องไปใช้หนี้เขานะครับสุกเอาเผากินหลวงปู่บุญท่านไม่ทำนะครับท่านพูดไว้เลยว่าท่านไม่ทำจึงเชื่อถือเชื่อมือของหลวงปู่บุญโสภโนได้เลยนะครับว่าท่านทำอะไรทำจริงจริงจังกับสิ่งที่ท่านได้ทำทุกอย่างต้องออกมาใช้ได้ผลแล้วก็สามารถพึ่งพุทธคุณของพระเครื่องที่ท่านสร้างได้นะครับปิดตาพิมพ์นี้คือปิดตาเนื้อผงหลวงปู่แก้วคุกลักแก่กะลาที่ไม่มีตานะครับแล้วก็ปิดทองสร้างแค่500องค์นะครับย้ำสร้างแค่500องค์นะครับสร้างจำนวนน้อยมากเริ่มหายากนะครับตอนนี้รุ่นนี้พิมพ์นี้ลูกศิษย์หลวงปู่บุญกำลังตามเก็บกันอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ